กัมพูชากำลังเจอปัญหาใหม่ในการระบาดของโรคโควิด-19เมื่อพบผู้ป่วยเสี่ยงแพร่เชื้อภายในกรุงพนมเปญครั้งแรก28พฤศจิกายน2563กระทรวงสาธารณสุขแถลงพบผู้ติดเชื้อใหม่รวม6รายทั้งหมดเป็นสมาชิกในครอบครัวเดียวกันที่สำคัญหัวหน้าครอบครัวเป็นถึงอธิบดีกรมราชทัณฑ์โดยพบภรรยาป่วยเป็นไข้หวัดมา3วันก่อนจะตรวจพบว่าติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่และได้แพร่ไปยังสามีและคนในครอบครัวแบบไม่รู้ตัวนั่นทำให้รัฐบาลตัดสินใจปิดห้างสรรพสินค้าอีออนมอลล์ที่ผู้ติดเชื้อได้ไปใช้บริการเพื่อติดตามการเชื่อมโยงจากผู้ป่วยรวมทั้งขอให้ผู้สัมผัสกักตัวเป็นเวลา14วันต่อมาได้สั่งปิดโรงแรมพนมเปญหลังพบอธิบดีกรมราชทัณฑ์ได้ใช้บริการสระว่ายน้ำและห้องออกกำลังกายล่าสุด29พฤศจิกายนพบผู้ป่วยภายในกรุงพนมเปญเพิ่มอีก8คนหลังตรวจหาเชื้อจากประชาชน 2,248 คนทำให้ยอดผู้ติดเชื้อใหม่ภายในประเทศเป็น14รายส่วนยอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่323คนขณะที่สมเด็จอัครมหาเสนาบดีเดโชฮุนเซนนายกรัฐมนตรีได้มอบอำนาจเมื่อ30พฤศจิกายนให้รัฐมนตรีหัวหน้าส่วนราชการผู้ว่าราชการจังหวัดและเทศบาลปิดสถานที่ที่ผู้ติดเชื้อเคยใช้บริการหรือเข้าออกพร้อมเตือนว่านี่จะเป็นหายนะสำหรับกัมพูชาถ้าเราไม่จัดการควบคุมให้ทันเวลานอกจากนี้ยังได้ประกาศจัดสรรงบประมาณมากกว่า 1,000 ล้านเรียวหรือราว 7,500 ล้านบาทช่วยผู้ยากจนที่ถูกกักตัวจากปัญหาโรคระบาดโดยจะให้ครอบครัวละ 20,000 เรียวต่อวันหรือ150บาทเป็นเวลา15วันและประกาศห้ามจัดงานแต่งและจัดการประชุมในกรุงพนมเปญและจังหวัดเสียมราชเป็นเวลา15วันให้โรงเรียนของรัฐสิ้นสุดปีการศึกษาในวันที่30พฤศจิกายนสั่งโรงเรียนเอกชนปิดชั่วคราวส่วนอาชีวะเลื่อนกิจกรรมไป15วันทั้งนี้มีรายงานว่าสมเด็จกลาโหมซอเคงรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมครอบครัวได้ถูกกักตัวหลังพบสมเด็จกลาโหมซอเคงร่วมประชุมกับอธิบดีกรมราชทัณฑ์ส่วนกรุงพนมเปญจังหวัดเสียมราชจังหวัดบันดลคีรีและจังหวัดบันเตียเมียนเจยซึ่งอยู่ติดกับจังหวัดสระแก้วกลายเป็นพื้นที่กลุ่มเสี่ยงสูงนั่นทำให้ฝ่ายไทยต้องเร่งนำเครื่องวัดอุณหภูมิตรวจคัดกรองผู้ผ่านแดนอย่างละเอียดจากผู้ค้าชาวกัมพูชาที่ใช้รถยนต์ขับเข้ามาตรวจสอบสินค้าในตลาดโรงเกลือขณะที่ฝ่ายทหารพรานก็เดินเท้าออกลาดตระเวนตามช่องทางธรรมชาติที่เป็นจุดเสี่ยงต่อการลักลอบข้ามแดนราว5กิโลเมตรเพื่อป้องกันผู้หลบหนีเข้าเมืองอย่างเข้มงวดนี่เป็นสถานการณ์ล่าสุดจากกัมพูชาที่ณเวลานี้ก็ยังไม่สามารถระบุได้ว่าผู้ป่วยรายใหม่ติดเชื้อมาจากที่ใดกันแน่